สวัสดีจ้าพบกับพี่จอยแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญโบราณนะคะวันนี้มานำเสนอเหรียญชนิดราคา2บาทนะคะเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะเป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะคะชนิดราคา2บาทนะคะปีพ.ศ.2550เป็นเหรียญกระสาหมุนเวียนโลหะสีขาวนะคะก็จะเป็นบรมบรรพตวัดสะเกตนะคะด้านหลังจะเป็นวัดสะเกตนะคะปีพ.ศ.2550ว่ากันว่าหายากมากๆเลยนะคะการผลิตเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าปล่อยออกมาไม่มากนะคะปล่อยออกมาให้ใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เยอะนะคะเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยนะคะเหรียญ2บาทตอนนี้มีราคาที่ซื้อขายกันพุ่งเกิน100ไปแล้วนะคะมี200กว่าบาทไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันบ้างนะคะวันที่ประกาศใช้นะคะเหรียญ2บาทวันที่15กรกฎาคมพ.ศ.2548ราคาหน้าเหรียญ2บาทนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.75มิลลิเมตรนะคะน้ำหนัก 4.4 กรัมนะคะไส้เหล็กชุบนิกเกิลนะคะประเภทหมุนเวียนนะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่232ล้าน 105,100 เหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋าจำนวนการผลิตเยอะก็จริงแต่ว่าเอาออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เยอะนะคะก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเจอนะคะถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าราคาพุ่งแล้วนะคะเป็นเหรียญที่หายากมากๆเลยนะคะพี่จอยก็มีแค่2เหรียญ นะคะเหรียญปีพ.ศ. 2550นะคะเป็นเหรียญกษัตริย์ไทยในรัชกาลที่9นะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บได้เก็บเลยนะคะก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่พี่จอยให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังก็จะเป็นวัดสาเกตนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยนะคะปีพ.ศ. 2550ราคาหน้าเหรียญ2บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าราคาพุ่งสูงเลยนะคะข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอยได้บอกเพื่อนๆไปนะคะผิดพลาดประการใดพี่จอยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกริ๊งๆให้พี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ